ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตติณเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องสื่อในสถานการณ์ชุมนุมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับการชุมนุมของกลุ่มต่างๆที่ใช้ชื่อเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกหรือคณะราษฎร2563ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตั้งแต่18กรกฎาคม2563ด้วยเงื่อนไขที่เริ่มต้น3ข้อคือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เพิ่มขึ้นทั้งการขับไล่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประการสำคัญก็คือการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันแล้วก็บานปลายเป็นให้ยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้แล้วก็เพิ่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาความผิดของกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์ได้และนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี2561แล้วก็ให้แบ่งทรัพย์สินออกเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังแล้วก็ทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างชัดเจนให้ปรับลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนเช่นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีนั้นก็ให้ยกเลิกเสียยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสร็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับให้การเงินของสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสถาบันกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมดแล้วก็สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเช่นข้าราษฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆกับสถาบันกษัตริย์แล้วก็ห้ามไม่ให้ลงพระประมาภิไธยรับรองการรัฐประหารครั้งใดอีกในการชุมนุมแกนนำยังใช้ถ้อยคำหยาบคายต่อสถาบันและผู้บริหารประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของการชุมนุมในอดีตแต่ทั้งหมดนั้นเมื่อประชาชนโดยทั่วไปเมื่อได้ทราบข่าวสารนี้แล้วเนี่ยก็ตกใจบางคนถึงจะใช้คำว่าช็อกและไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยในการชุมนุมอีกเช่นกันครับโดยเฉพาะเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่มีการใช้น้ำผสมสารเคมีฉีดกดดันผู้ชุมนุมเป็นครั้งแรกในไทยแม้จะไม่รุนแรงเท่าที่ปรากฏในต่างประเทศแต่ก็ถูกหยิบมาวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันกับสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศต่างก็มารายงานข่าวนี้ในแง่มุมต่างๆอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระบุว่ามีสื่อที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉิน4องค์กร1ใน4ก็คือ Voice TV ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐระบุว่าเข้าข่ายหลายองค์ประกอบความผิดทั้งที่ขัดต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การขออำนาจศาลสั่งปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้หากจะไปเปิด Universal Resource Locator หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า URL หมายถึงตำแหน่งและก็ที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของสื่อที่จะกระทำได้แต่ก็ต้องไม่กระทำผิดกฎหมายนอกจากนี้ก็ยังให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์และแจ้งให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตจะเพื่อบริการเครือข่ายมือถือทุกรายระงับการใช้แอปพลิเคชัน Telegram อีกด้วยขณะเดียวกันก็มีผู้ชุมนุมที่เรียกชื่อตนเองว่ากลุ่มประชาชนต่อต้านเฟกนิวส์และก็มีวงเล็บข่าวปลอมทำหนังสือเรื่องขอให้สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยพิจารณาทบทวนแล้วก็บทลงโทษในการนำเสนอสื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของสื่อองค์กรหนึ่งเนื้อหาก็ระบุว่าปัจจุบันประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากซึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนำเสนอข่าวทั้งในและต่างประเทศโดยมีประชาชนหลายกลุ่มให้ความสนใจติดตามในการนำเสนอข่าวสารนั้นแต่ในการนำเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องนี้กลับนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงก็ทำให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในสังคมสร้างความปลุกปั่นแตกแยกเนื่องจากประชาชนได้รับข้อมูลอันเป็นเท็จจากสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าวทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของสังคมไทยแต่กลับไม่นำเสนอแบบตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของความเป็นจริงจนเป็นการชี้นำประชาชนบางกลุ่มให้ไปสู่ความแตกแยกและความรุนแรงที่มิอาจคาดคิดได้ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มประชาชนต่อต้านเฟกนิวส์จึงขอนำเรียนนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยให้ทบทวนและพิจารณาการนำเสนอข่าวและก็บทลงโทษในการกระทำที่จงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงนั้นไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของสถานีโทรทัศน์บรรณาธิการโปรดิวเซอร์ผู้นำเสนอข่าวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเสนอทุกขั้นตอนหากทางสถานีโทรทัศน์มิได้มีการปรับปรุงแก้ไขทางประชาชนต่อต้านเฟกนิวส์จะขอให้ยื่นระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ช่องนี้ทั้งนี้ทางกลุ่มประชาชนต่อต้านเฟกนิวส์หวังว่าจะได้รับการพิจารณาอย่างเห็นสมควรและเชื่อมั่นว่าทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาพันธ์ต่อต้านเฟกนิวส์เพื่อที่จะให้สังคมน่าอยู่และมีสื่อน้ำดีควบคู่กับสังคมไทยเป็นการรักษาเกียรติและก็จรรยาบรรณของผู้ร่วมอาชีพสื่อและก็เป็นสังคมประชาธิปไตยที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในทุกมิติแห่งการนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วก็ลงท้ายว่ากลุ่มประชาชนต่อต้านเฟกนิวส์
แล้วการทำหน้าที่ของสื่อล่ะครับโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรในการรายงานข่าวสถานการณ์ชุมนุมเป็นเหมือนอย่างที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเขาระบุหรือเป็นเหมือนอย่างกลุ่มประชาชนต่อต้านเฟกนิวส์เขาระบุหรือว่าเป็นทั้งสองอย่างอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ครับการทำข่าวสถานการณ์ชุมนุมการเมืองในครั้งนี้จากการติดตามและก็ตรวจสอบสื่อมวลชนโดยส่วนใหญ่ยังปฏิบัติหน้าที่ไปตามกำลังความสามารถแล้วก็ด้วยความรับผิดชอบแม้ว่าโดยส่วนใหญ่อีกเช่นกันที่ก็รายงานไปตามกระแสที่บอกว่ารายงานไปตามกระแสอันนี้หมายความว่าคือผู้ชุมนุมทำอะไรก็รายงานไปตามนั้นแต่ก็มีสื่อจำนวนหนึ่งครับที่พยายามทำให้เกิดความสมดุลคือฝ่ายผู้ชุมนุมทำอะไรพูดอะไรแล้วก็ฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมายว่าอย่างไรรวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งด้านบริหารคือรัฐบาลและด้านนิติบัญญัติซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยว่าอย่างไรแล้วก็ยังมีสื่อซึ่งทำหน้าที่เพิ่มขึ้นที่ไม่เพียงการรายงานข่าวอย่างสมดุลแต่ยังหาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์การกระทำและคำพูดของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เรียกร้องความชอบธรรมหรือเพื่อที่จะใช้หรืออ้างความชอบธรรมโดยเฉพาะฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายการเมืองเพราะว่าในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งครับการสร้างความชอบธรรมแก่ตนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามถูกมองว่าเป็นผู้ผิดหรือเป็นผู้กระทำโดยฝ่ายตนตกเป็นผู้กระทำและนำเสนอข้อเท็จจริงเปรียบเทียบให้ผู้รับสารซึ่งเป็นผู้อ่านผู้ฟังผู้ชมได้พิจารณามาถึงกรณีที่มีสื่อถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินคดีตามกฎหมายต่างๆซึ่งรายการทันสื่อที่ผ่านมาได้นำเสนอในกรณีที่มีคำถามว่าสื่อถูกปิดไปได้หรือไม่ไปแล้วเพราะทันสื่อตอนนี้ก็จะกล่าวถึงการทำหน้าที่ของสื่อในสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่มีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้แก้รัฐธรรมนูญให้ปฏิรูปสถาบันเรื่องที่จะเรียนคุณผู้ฟังต่อจากทันสื่อตอนที่แล้วก็คือแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถปิดสื่อได้เพราะว่าระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสื่อมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอะไรก็ได้ที่กติกาของบ้านเมืองสื่อยังต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ต่างไปจากประชาชนคนทั่วไปครับซึ่งไม่เพียงไม่ทำผิดกฎหมายเท่านั้นครับสื่อพึงมีความรับผิดชอบมากกว่าคนทั่วไปในการเป็นสื่อมืออาชีพเพราะงานของสื่อส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสารหากข้อมูลข่าวสารนั้นไม่ถูกต้องก็จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดและหากความเห็นหรือการชี้นำสังคมเป็นไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์ก็อาจจะทำให้สังคมเกิดความสับสนหรือเกิดความแตกแยกทางความคิดได้กรณีที่มีสื่อถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินคดีนั่นแปลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการทำหน้าที่ของสื่อไปขัดหรือแย้งกับกฎหมายซึ่งก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องไปครับมีคำถามที่ผมมักถูกถามในฐานะที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิชาชีพในองค์กรสื่อทั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนั่นคือการที่สื่อเลือกข้างเนี่ยผิดจริยธรรมหรือไม่ก็มีเรื่องนำเรียนคุณผู้ฟัง
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังการนำเสนอนโยบายของคู่แข่งขันแล้วเนี่ยสื่อก็จะแสดงจุดยืนของตัวว่าเห็นด้วยกับนโยบายของคู่แข่งขันกอหรือนโยบายของคู่แข่งขันขอในการเสนอตัวเป็นประธานาธิบดีกรณีที่เห็นชัดเจนคือโอปราวินฟรีย์เป็นนักจัดรายการสนทนาทางโทรทัศน์และก็เป็นผู้มีอิทธิพลด้านความคิดเห็นในวงการสื่อของสหรัฐประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนในบารักโอบามาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2551จะด้วยนโยบายที่ถูกใจหรือการเป็นคนผิวสีด้วยกันหรือไม่ก็ตามและอีกหลายกรณีนะครับก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเขาประกาศชัดเจนประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าสื่อต้องวางตัวเป็นกลางหากอยู่ที่การแยกแยะระหว่างข่าวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงกับความเห็นซึ่งเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของสื่อการเลือกที่จะสนับสนุนฝ่ายใดในทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่สื่อทำได้และควรอย่างยิ่งที่ต้องแสดงให้สาธารณะได้ทราบอย่างชัดเจนด้วยเพราะนี่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมวิชาชีพโดยตรงทีนี้เมื่อสาธารณะทราบแล้วก็เป็นเรื่องของผู้รับสารครับที่เขาจะเลือกรับหรือปฏิเสธที่จะไม่รับจะเลือกอ่านเลือกฟังเลือกชมจะต้องย้ำอีกครั้งครับว่าไม่เกี่ยวกับข่าวเพราะข่าวเป็นข้อเท็จจริงที่สื่อไม่สามารถบิดเบือนได้ไม่ว่าเลือกข้างหรือไม่เลือกข้างเมื่อเป็นข่าวก็ต้องนำเสนอด้วยข้อเท็จจริงเท่านั้นนี้ก็มาถึงกรณีการร้องเรียนสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วแล้วก็ได้แจ้งผ่านเพจจริยธรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ว่ายินดีที่จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกให้เป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพแต่เนื่องจากผู้ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงตนคือไม่ได้บอกว่าชื่อเสียงเรียงนามตามภาษาไม่มีที่อยู่ชัดเจนโดยเฉพาะหนังสือร้องเรียนซึ่งนอกจากไม่ได้ระบุวันที่ก็ยังไม่ได้ระบุที่อยู่ของกลุ่มแล้วก็ไม่มีชื่อผู้ร้องเรียนในนามกลุ่มด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อดูแล้วเนี่ยก็มองเจตนาจากการแต่งกายของคนที่เข้ามายื่นหนังสือร้องเรียนก็สวมกางเกงยืดสีแดงสวมเสื้อกล้ามสีขาวครึ่งท่อนคือเปลือยล่างเห็นพุงขณะที่นายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยซึ่งมารับเรื่องร้องเรียนก็สวมแจ็คเก็ตเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่มาร้องเรียนการแต่งกายก็เลยสะท้อนความพร้อมที่แตกต่างกันความพร้อมที่ว่านี้หมายถึงการแต่งกายที่ไม่ได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วการแต่งกายนั้นยังสื่อความหมายไปในทางล้อเลียนเสียดสีบุคคลที่3กับเจตนาที่มาร้องเรียนว่าไม่ได้มาร้องเรียนเนี่ยเพื่อที่เจตนาที่แท้จริงเนี่ยคือจะร้องเรียนเรื่องให้ตรวจสอบสื่อและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้มาร้องเรียนเนี่ยนะครับถูกตั้งข้อสังเกตครับอย่างไรก็ตามหากประสงค์จะให้ดำเนินการต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยก็ขอให้ระบุรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้นั่นก็คือที่ตั้งของกลุ่มที่เป็นทางการเพื่อส่งผลการตรวจสอบไปให้ได้ทราบอย่างเป็นทางการรวมทั้งมีลายเซ็น
มีชื่อนามสกุลของตัวแทนกลุ่มในหนังสือร้องเรียนแล้วก็ถ้าการร้องเรียนเนี่ยยังต้องการตรวจสอบทั้งองค์กรอยู่แล้วแล้วก็ทางสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยได้รับเรื่องร้องเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังสภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยซึ่งมีสมาชิกเป็นองค์กรสื่อส่วนสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยมีสมาชิกเป็นบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพสื่อไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงฉันตามติในการตรวจสอบองค์กรวิชาชีพสื่อจะประการใดคำว่าความสัมพันธ์เชิงฉันตามติหมายความว่าการที่คนกลุ่มหนึ่งหรือว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ยินยอมพร้อมใจที่จะกำกับดูแลซึ่งกันและกันมีการเซ็นรับทราบเซ็นยินยอมพร้อมใจอย่างนี้เรียกว่าความสัมพันธ์เชิงฉันตามติครับนี่เรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพสื่อบ้านเราเนี่ยมีเป็นร้อยๆแต่ว่ามี2องค์กรหลักทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์เดิมที่วันนี้ก็มีพัฒนาการไปเรื่องของดิจิทัลแล้วด้วยกับด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์องค์กรหลักสององค์กรนี้นอกเหนือจากที่มีกระจายไปตามภาคและก็จังหวัดต่างๆก็คือสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยองค์กรหนึ่งสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยองค์กรหนึ่งทั้งสององค์กรนั้นมีสมาชิกเป็นบุคคลครับใครก็ได้ที่ประกอบวิชาชีพสื่อก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้วิทยุโทรทัศน์ก็ไปสมัครสมาคมวิทยุโทรทัศน์ไทยหนังสือพิมพ์หรือวารสารอะไรก็มาสมัครที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหน้าที่หลักของสมาคมวิชาชีพก็คือดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อดูแลเรื่องสวัสดิการสมาชิกแล้วก็ดูแลเรื่องจริยธรรมของสมาชิกที่เป็นบุคคลทีนี้ขึ้นมาอีกก็คือสภาวิชาชีพสื่อก็มี2องค์กรหลักก็คือสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วก็สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาชิกของ2สภาวิชาชีพนี้คือองค์กรสื่อครับไม่ใช่บุคคลบุคคลนั้นก็เป็นพนักงานในสังกัดขององค์กรสื่อกิจกรรมสำคัญที่สุดก็คืองานด้านจริยธรรมวิชาชีพโดยตรงการร้องเรียนองค์กรสื่อหรือพนักงานในสังกัดองค์กรสมาชิกก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงการตรวจสอบก็จะมีกระบวนการขั้นตอนซึ่งก็ต้องใช้เวลาพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่จะพิจารณาได้เพราะองค์กรสมาชิกเท่านั้นหมายความว่าองค์กรสื่อใดที่เขาไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกเขาไม่ยินยอมพร้อมใจก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ครับนี่ก็เลยเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำไมหน่วยงานรัฐเนี่ยจึงเข้ามาแทรกแซงหรือพูดให้ทางบวกก็คือเข้ามาช่วยในการสนับสนุนให้มีกฎหมายในการกำกับดูแลกันเองในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยถ้ามีการร้องเรียนตัวบุคคลแต่บุคคลนั้นก็ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไม่สามารถจะไปตรวจสอบเขาหรือเชิญเข้ามาชี้แจงอีกเช่นกันครับนี่ก็เป็นปัญหาเดียวกันการกำกับดูแลกันเองจึงเป็นจุดอ่อนสำคัญของสื่อไทยนอกเหนือจากอุปสรรคและปัญหาอื่นๆอย่างไรก็ตามครับคนที่จะกำกับดูแลสื่อสำคัญที่สุดคือสังคมที่ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำของสื่อที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast